เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับต้อนรับชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News on Today ครับคืนวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2557วันนี้อยู่กับผมกิติชัยพระชกุลเช่นเคยนะครับเราจะเริ่มต้นความเคลื่อนไหวในวันนี้กันที่บรรยากาศการจัดงานแพร่ทิศแฟร์ครั้งที่5ที่สถานีโทรทัศน์ SCB News 1แห่งนี้กันก่อนนะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาร่วมงานมาร่วมซื้อของในงานกันอย่างคึกคักครับโดยการจัดงานในครั้งนี้ครับก็เช่นเคยจัดขึ้นที่บริเวณสถานีโทรทัศน์ ASTV News 1บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์ครับภายในงานก็มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือ ASTV หนังสือพิมพ์จากสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์และเครือผู้จัดการในราคาพิเศษรวมไปถึงก็มีกิจกรรมบนเวทีเสวนาให้ความรู้ต่างๆตลอดทั้งวันนะครับอาทิการบรรยายในหัวข้อเช็คเลือดปรับอาหารต้านโรคโดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์และรองศาสตราจารย์ดร.คล้ายอับสรพงษ์ระพีพรการบรรยายในหัวข้อปฏิรูปเกษตรกรไทยด้วยเกษตรอินทรีย์โดยอาจารย์ชวัฒน์หนูทองและอาจารย์ขวัญดินสิงห์คำและการแสดงดนตรีเปิดหมวกจากวงแหลมแอนด์เดอะเรดิโอและวงแฮมเมอร์นะครับขณะที่พันธมิตรที่มาร่วมงานครับส่วนใหญ่ก็มาร่วมงานในทุกๆครั้งก็ต่างบอกว่าการจัดงานนี้มีประโยชน์ทำให้ได้รับความรู้ด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนที่มีแนวร่วมอุดมการณ์เดียวกันขณะเดียวกันก็ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม STV News 1เดินหน้าในการนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับสำหรับกิจกรรมในงานพระอาทิตย์แฟร์ครั้งที่5ในวันนี้ก็ยุติลงไปในเวลาประมาณ 18:00 น.ครับและสำหรับวันพรุ่งนี้มีจัดอีก1วันครับก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.ครับไปดูประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทางสปช.จะมีการจัดสัมมนาในชื่อสารพลังสปช.ออกแบบอนาคตประเทศไทยนะครับโดยทางประธานสปช.ก็ระบุว่าจะเป็นเวทีให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นและสร้างโรดแมปในการปฏิรูปประเทศครับนายเทียนฉายกิรนันท์ครับประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.กล่าวถึงการสัมมนาสารพลังสปช.ออกแบบอนาคตประเทศไทยที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะว่าเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแสดงเจตนารมณ์และออกแบบอนาคตของประเทศไทยว่าควรเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้เกิดเอกภาพและมีการบูรณาการร่วมกันนะครับรวมไปถึงก็จะรวบรวมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คาดว่าภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้นโดยการสัมมนาครั้งนี้ก็เป็นไปตามความเห็นร่วมกันของสมาชิกสปช.ครับที่ต้องการให้สมาชิกได้ทำความรู้จักกันอย่างใกล้ชิดแบบไม่เป็นทางการอีกทั้งมองว่าการสร้างความรู้จักและร่วมระดมความเห็นในประเด็นการปฏิรูปแบบองค์รวมไม่สามารถทำได้เฉพาะภายในห้องประชุมรัฐสภาที่จัดเก้าอี้แบบแผ่นหน้าไปในทิศทางเดียวกันในการสัมมนาดังกล่าวก็มีไฮไลท์สำคัญครับคือการกล่าวเปิดสัมมนาโดยนายเทียนฉายที่จะสะท้อนปัญหาของประเทศไปจนถึงแนวคิดการปฏิรูปและให้สมาชิกร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ก่อนจะถอดแนวคิดไปโรดแมปภายใต้กิจกรรมเราจะไปสู่อนาคตที่หวังไว้ได้อย่างไรจากนั้นก็จะนำโรดแมปดังกล่าวไปถกเถียงและร่วมกำหนดรายละเอียดของการทำงานต่อไปนะครับขณะที่หนึ่งในสปช.ครับคุณดิเรกถึงฝั่งสปช.นนทบุรีก็บอกว่าขณะนี้ทางกรรมธิการสามัญสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในกรรมธิการวิสามัญสปช.18คณะก็ได้ข้อสรุปที่ลงตัวทุกคณะแล้วนะครับโดยในวันที่9ถึง10พฤศจิกายนนี้สปช.ทั้งหมดจะร่วมสัมมนาเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสปช.และให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมธิการต่างๆแบ่งกลุ่มในแต่ละคณะเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานครับโดยในวันที่11พฤศจิกายนก็จะมีการประชุมสปช.เพื่อพิจารณารับรองรายชื่อกรรมธิการในแต่ละคณะหลังจากนั้นช่วงบ่ายกรรมธิการแต่ละคณะก็จะทำการเลือกประธานรองประธานและเลขานุการผู้สื่อข่าวรายงานด้วยครับว่ารายชื่อบุคคลในกรรมธิการทั้ง18คณะที่น่าสนใจอาทิกรรมธิการปฏิรูปการเมืองครับนายชัยชิดชอบนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นายชัยอนันต์สมุทรทวานิชสปช.ด้านการเมืองนายอลงกรณ์พลบุตรครับสปช.ด้านพลังงานนายดิเรกถึงฝั่งสปช.นนทบุรีกรรมธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานของประชาชนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปช.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอาทินายเสรีสุวรรณพานนท์นายเข็มชัยชิในายเข็มชัยชุติวงศ์นายอนันตชัยคุณานันทกุลนายนันทวัฒน์บรมานันท์นะครับและนายชวัญชัยสอนสิริเป็นต้นครับจากการสัมมนาของสปช.ไปดูการประชุมของสนช.ในสัปดาห์หน้าครับมีวาระที่สำคัญในวันที่12พฤศจิกายนนี้ก็คือจะมีการเปิดคดีกรณีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวครับ
นายพรเพชรวิชิตชนชัยนะครับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีคำสั่งให้นัดประชุมพิเศษวันที่12พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาและ13พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาเช่นกันและงดประชุมวันที่14โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณาที่สำคัญครับคือการดำเนินกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามมาตรา6วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ประกอบมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อกำหนดวันแถลงของปปช.ผู้กล่าวหาและนางสาวยิ่งลักษณ์รวมทั้งตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติและพฤติกรรมของหม่อมหลวงฤทธิเทพเทวกุลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับซึ่งหนึ่งในสนช.ครับนายแพทย์เจตศิรัทธรานนท์ก็พูดถึงการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีว่าสำนวนที่ปปช.ส่งมามีความผิดชัดเจนครับในวันที่12พฤศจิกายนนี้ที่ประชุมก็สามารถพิจารณาดำเนินการถอดถอนตามขั้นตอนได้เลยส่วนการแถลงเปิดคดีก็น่าจะใช้เวลายืดออกไปอีกประมาณ 30-45 วันนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีการกำหนดวันที่ชัดเจนนายแพทย์เจตยังกล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา34วรรค2ของรัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าจะยึดกฎหมายมาตรา35ตามบัญญัติ10ประกาศเป็นหลักโดยเร่งเสนอต่อที่ประชุมใหญ่และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญภายใน60วันก่อนเพื่อจะได้ทันต่อการจัดทำร่างและหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอแนะไปเรื่อยๆเพราะไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดทำร่างดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็ยืนยันนะครับว่าไม่ควรมีการทำประชาพิจารณ์เนื่องจากมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วจึงไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนกันครับไปดูประเด็นอื่นกันบ้างนะครับเรื่องของรถเมย์ NGV ครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันว่าโครงการรถเมย์ NGV นั้นจะเดินหน้าตามกรอบเวลาที่วางเป้าหมายเอาไว้นะครับล็อตแรก489คันก็จะรับมอบได้ภายในกำหนดไม่เกินเดือนมีนาคมปีหน้าครับพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหารถเมย์ NGV ของขสมกว่ายืนยันว่าโครงการนี้ยังมีกรอบเวลาตามเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมวางไว้ครับรถแรกนั้น489คันเดิมตั้งเป้าว่าจะรับมอบภายในเดือนมกราคมปีหน้าแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามีข้อทักท้วง 4-6 ประเด็นรวมไปถึงราคากลางในการจัดซื้อที่คณะกรรมการ TOR เคยกำหนดก่อนหน้านี้ซึ่งทั้งหมดเชื่อว่าหลังมีการปรับปรุงคณะกรรมการ TOR แล้วประเด็นดังกล่าวก็จะได้ข้อยุติทั้งหมดนะครับและรถล็อตแรกก็จะรับมอบได้ภายในไม่เกินกำหนดเดือนมีนาคม2558ด้านกรรมการและรักษาการผู้อำนวยการขสมกครับนางปราณีสุกรศรก็บอกว่าจะเร่งเดินหน้าเรื่องนี้คณะกรรมการ TOR ก็จะสรุปร่างล่าสุดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นก็จะปรากฏราคาทันทีจึงมั่นใจว่ารถใหม่489คันจะรับมอบได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้าส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องราคากลางขสมกได้เชิญตัวแทนจากองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับก็เชื่อว่าร่างใหม่จะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายครับไปดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนครับชุดปืนยิงเข้าใส่สมาชิกขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิต1รายบริเวณข้างมัสยิดแห่ง1ในจังหวัดนราธิวาสสาเหตุนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ครับร้อยตำรวจโทวีรชัยกิยะร้อยเวรสภ.สาก.อำเภอสงแง่ปารีจังหวัดนราธิวาสครับรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตริมถนนข้างมัสยิดบ้านสาก.หมู่ที่4ตำบลสาก.จึงสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสุงไหงปาดีรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดนุ่งผ้าสรงผืนเดียวไม่ได้สวมเสื้อนะครับที่บริเวณต้นคอมีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด1นัดทราบชื่อภายหลังนายอันนูวาดาโออายุ30ปีเจ้าหน้าที่จึงนำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลสุงไหงปาดีเพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะมอบให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปจากการสอบสวนครับทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดแต่ไม่มีใครสนใจนะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนกระทั่งชาวบ้านพบศพผู้ตายดังกล่าวส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของยาเสพติดครับแต่ก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับไปกันที่บุรีรัมย์ครับกรมการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสั่งให้ผู้ประกอบการโรงสีและจุดรับซื้อข้าวจำนวนกว่า100แห่งปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกพร้อมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจเครื่องชั่งป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรครับ
การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ครับออกประกาศเตือนผู้ประกอบการโรงสีหรือว่าจุดรับซื้อข้าวเปลือกที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกว่า100แห่งให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกไว้หน้าโรงสีหรือจุดรับซื้อให้เกษตรกรมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อจะได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อขายพร้อมขอความร่วมมือให้รับซื้อข้าวในราคาที่เป็นธรรมทางนี้ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจเครื่องชั่งตามโรงสีว่ามีมาตรฐานหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการเฉยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกรครับด้านนายปารภ ลิไทยสงฆ์นะครับการค้าภายในจังหวัดยังได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรระมัดระวังจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพดังนั้นเกษตรกรควรเลือกนำข้าวไปขายยังโรงสีที่เชื่อถือได้และควรจะรับเงินสดทันทีหลังทำการซื้อขายเสร็จซึ่งหากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่ทางกรมการค้าภายในหรือว่าการค้าภายในจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจะได้ดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีดังกล่าวต่อไปครับไปกันที่นครศรีธรรมราชนะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สั่งการให้ในอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยครับนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมโดยทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีคลื่นลมแรงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีการสั่งการให้ทางอำเภอดำเนินการดังนี้นะครับแจ้งย้ำเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ราบลุ่มทางน้ำไหลผ่านที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบเขื่อนฝายอ่างและคันกั้นน้ำสถานที่ท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมากรวมไปถึงพื้นที่เอกชนถ้าไม่มีความมั่นคงแข็งแรงพิจารณาแล้วเป็นอันตรายก็ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนี้ฝนตกลงมาต่อเนื่องนะครับล่าสุดชาวบ้านในตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกากำลังวิตกกับสภาพเขาแก้วที่ผุกร่อนอย่างหนักจากร่องรอยการถูกถล่มด้วยฝนเมื่อฤดูฝนที่ผ่านมาครับทำให้สภาพทางธรณีวิทยาของภูเขาที่เป็นหินปูนผุกร่อนผสมกับดินก็ขาดศักยภาพในการยึดเกาะครับเมื่อฝนตกหนักดินบางส่วนก็เริ่มเลื่อนไหลก็เกรงว่าภูเขาลูกนี้อาจจะถล่มซ้ำในเวลาไม่นานนี้หลังจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าแจ้งเตือนบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับแนวถล่มให้เพิ่มความระมัดระวังขณะที่หลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เริ่มมีผลกระทบจากฝนตกอย่างหนักนะครับน้ำระบายไม่ทันระดับน้ำในคูคลองเพิ่มขึ้นหลายจุดโดยเฉพาะรวมไปถึงตามถนนหนทางนะครับถนนกระโรมและย่านกลางเมืองนครศรีธรรมราชก็เริ่มมีปัญหาน้ำท่วมขังแล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9ครับเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงลงวันที่8พฤศจิกายนก็ระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างกำลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ช่วงระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับและคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูงเฉลี่ย 2-4 เมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทั้งฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและฝั่งทะเลอันดามันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วยนะครับสำหรับชาวเรือในอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งควรระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวอันหนึ่งวันที่8ถึง12พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกจากนั้นอากาศจะเย็นในตอนเช้าครับอุณหภูมิลดลง 2-3 องศาเซลเซียสและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ